วัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ในร้าน Family Mart ที่สีลมนะฮะตรงนี้เขามีโซนให้นั่งทานด้วยครับซึ่งดีมากเลยนะฮะผมก็รีวิวอาหารคนเดินทางนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่ามีรีวิวแต่7 Family Mart ก็รีวิวนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในย่านท่องเที่ยวข้าวต้มมัดข้าวเหนียวลืมผัวดูแพ็กเกจจริงแล้วน่าทานมากครับภาษาอังกฤษบอกสตีม Purple Sticky Rice นะครับมีภาษาญี่ปุ่นกำกับด้วยนะฮะน้ำหนัก160กรัมนะครับราคา30บาทนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงครับผมนะฮะโอ้โหห่อใบตองมาด้วยครับออกมาอยู่ในใบตองนะฮะน่าสนใจครับข้างในเป็นข้าวเหนียวนะครับมาแกะกันนะครับผมตอนแรกผมไม่คิดว่าจะอยู่ในใบตองนะครับเป็นข้าวเหนียวอยู่ในใบตองอันนี้แท้ๆเลยฮะดีที่ผมเตรียมทิชชู่ไว้แล้ว ก็นั่งอยู่โต๊ะเดียวกับมีคนต่างชาติอยู่นะฮะนี่ครับดูซิเป็นไงอร่อยดีครับข้าวเหนียวจะแฉะไปนิดนึงแต่ถือว่าทำได้ไม่เร็วนะครับแล้วก็เวฟพร้อมกันทำอย่างนี้ฮะของชิ้นนี้ก็ไม่เร็วนะเดี๋ยวนี้ราคาก็น่าจะสัก10บาทนะครับอันนี้30บาทก็เผื่อใครอยากกินดึกๆนะของ Family Mart เขามีนี่ด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวนี้มันก็ทำต่างออกไปก็คือเป็นข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวลืมผัวจะเป็นคล้ายๆข้าวดำข้าวก่ำนะฮะกล้วยก็หวานดีครับนะถ้าได้ถ้าข้าวเหนียวแบบกรอบตัวคนนี้นะจะสุดยอดมากแต่บางทีแบบเรื่องมันต้องไปเคเวฟนะครับมาพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันข้าวเหนียวลืมผัวเป็นข้าวต้มมัดนะครับ30บาทขอบคุณมากครับที่ติดตาม